เชฟครับอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือข้าวซอยครับข้าวซอยเป็นคนชอบซอยครับว้าวนี่อันนี้คือเตาอะไรครับอ่ะเตาย่างครับอ๋อเตาย่างเอาไปย่างพวกโรตีใช่ไหมครับไอจีนนะครับเกมดีทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ฮ่องกงนะครับได้ข่าวว่าโอ้โหมีร้านอาหารไทยแบบเปิดเพลงไทยด้วยแล้วก็ในครัวนี่ก็แบบมีคนไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทำอาหารไทยเหมือนบ้านเราเลยอ่ะเออเหมือนคนไทยเลยอ่ะอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงแล้วก็ทำอาหารเป็นแนวไหนที่น่าสนใจมากอะไรดูเลยครับนี่คืออะไรครับผมข้าวผัดสับปะรดครับข้าวผัดสับปะรดใช่ไหมครับผมว้าวนี่ในเชฟนะครับนี่ครับผมเชฟครับอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือข้าวซอยครับข้าวซอยเหรอปกติเป็นคนชอบซอยครับไอ้เหี้ยว้าวนี่ครับเดี๋ยวเชฟใหญ่เขากำลังจะผัดนะครับให้ดูเลยครับผมโอ้โหเป็นไงครับนี่ครับผมโอ้โหสุดยอดนี่ครับดูป๋าเขาใส่เครื่องปรุงอันนี้เครื่องปรุงนี่นำเข้าจากเมืองไทยเลยใช่ไหมครับป๋าอ๋อไม่เครื่องปรุงนี่ของที่ฮ่องกงอ๋อของที่ฮ่องกงใช่ไหมครับอ๋อเป็นพวกน้ำปลาอ๋อครับป๋าถ้าเป็นน้ำปลาก็น้ำปลาไทยใช่ไหมครับโอเคนี่ครับผมอันนี้คือหมาไล่จานใช่ไหมพี่ครับผมอ๋อครับผมแล้วคนฮ่องกงส่วนใหญ่เขากินรสชาติเป็นไงครับคนฮ่องกงส่วนมากจะกินรสชาติอ่อนก่อนโอเคอ๋อก็คือไม่ฉูดฉาดมากไม่เผ็ดมากไม่เค็มมากอะไรครับผมอ๋อโอเคนี่คือข้าวเหนียวมะม่วงครับอ๋อข้าวเหนียวมะม่วงเลยโอ้โหว้าวครับผมไทยออริจินอลไทยนะครับอ๋อนี่เป็นออริจินอลไทยใช่ไหมครับเชฟแล้วก็จะจัดแบบสไตล์มีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวนะครับอ๋อครับผมสายนี่คืออะไรครับน้ำกะทิราดหน้าครับอ๋อน้ำกะทิราดหน้าโอเคครับผมไม่ใช่น้ำกะทิเชฟใช่ไหมฝืดเล่นจริงๆแล้วมันมีสองโอ้สวยมากเลยนี่เป็นอะไรอ่ะสองสไตล์ครับสองสไตล์เลยอันนี้แบบไม่เผ็ดอ๋ออันนี้มันจะเป็นเฟสติวัลแต่ว่าเป็นพวกแล้วก็ออกปาร์ตี้อ๋อแต่ถ้าที่แบบธรรมดาก็แต่ถ้าไปแล้วก็ราดด้วยซอสโอ้โหสวยงามมากครับโอ้ยแล้วมะม่วงนี่ต้องสั่งมาจากเมืองไทยไหมครับเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้โอเคอ๋อนำเข้าจากเมืองไทยเลยใช่ไหมครับโอ้สวยงามมากโอ้อันนี้ฉีดอะไรครับเนี่ยเป็นทองคำครับทองคำอ๋อคือใส่ลงไปนะครับโอเคใช่ติดไปนิดนึงครับมันจะได้ดูแบบเป็นฟิวชั่นนิดนึงครับอันนี้คือการอันนี้คือเตาอะไรครับอ่ะเตาย่างครับอ๋อเตาย่างเอาไปย่างพวกโรตีใช่ไหมครับคนทำไมถึงคนที่นี่ถึงชอบกินโรตีอะครับเป็นธรรมดาแล้วแต่คนค่ะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบค่ะครับส่วนใหญ่เขาไปกินกับอะไรครับกินกับปูผัดผงกะหรี่น้ำจิ้มปูหรือแกงเขียวหวานค่ะเข้ากันเลยใช่ไหมครับจ้าเขากินคู่กันเป็นเซตแพงไหมครับอยากรู้ราคาไม่แพงค่ะอร่อยด้วยนะคะอร่อยด้วยอร่อยมากเชฟเลยแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะครับผมตัวเชฟก็จะอยู่ตรงนี้ครับอ๋อครับผมใช่แล้วก็จะเป็นเซ็กชันนะครับครับผมมาดูอันนี้จะเป็นเซ็กชันผัดครับบรรยากาศนี้วันนี้เป็นไงบ้างครับโอเคครับโอเคใช่ไหมโอเคครับอันนี้คือเตรียมอะไรครับเตรียมอะไรราดหน้าครับผมราดหน้าอันนี้คือกลับบ้านใช่ไหมครับครับกลับบ้านอันนี้กำลังเตรียมผักลวกอยู่นี่ครับผมเตรียมนี่ครับเชฟกำลังทำอยู่ครับสามสามสาม
เราก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของร้านโซกู้นะครับร้านโซกู้จะมีห้อง VIP ครับอันนี้จะเป็นคนส่วนใหญ่เขาจะมาย่านชานเมืองเนี่ยเขาจะมากินปิ้งย่างบาร์บีคิวเดี๋ยวแพ็คให้แพ็คพาเข้าไปดูดีกว่ามันเป็นยังไงดีวะได้ได้แล้วครับโอเคครับผมตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของข้างหลังนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นห้อง VIP นะครับโอเคดีกันเลยครับนี่บรรยากาศก็จะเป็นนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็มีห้องน้ำมีห้องคาราโอเกะคนฮ่องกงจะชอบมาปาร์ตี้ที่นี่อย่างนี้ครับมันจะสไตล์อย่างนี้ก็ห้องหนึ่งก็จะประมาณ 3-4,000 เหรียญนะครับก็ตกบ้านเราก็ประมาณ 12-15,000 บาทโอเคใช่แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นที่เล่นของเขาเรียกว่าอะไรอะไพ่ตีนนะครับเกมเล่นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนคาราโอเกะครับเล่นเกมคาราโอเกะแพ็กกับพี่เคนะครับพี่ชายนะครับคุยกันเป็นภาษากวางตุ้งฮ่องกงแต่แปลฟังนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแพ็กก็ถามว่าผัดไทยรสชาติที่ฮ่องกงกับเมืองไทยมันต่างกันยังไงพี่เคเขาก็บอกว่าจริงๆมันก็ไม่ต่างกันมากครับรสชาติก็ใกล้เคียงกันครับยำส้มโอนะครับคนที่ฮ่องกงชอบกินมากพี่ชายเขาบอกครับผมเป็นอาหารที่ยอดนิยมเลยครับตอนนี้แกงเขียวหวานครับคนฮ่องกงก็ชอบกินเหมือนกันครับเอาแล้วครับมาสัมภาษณ์แพ็คดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แพ็คนั่งข้างๆเลยโอ้โหอยากจะรู้ว่าที่ร้านอาหารที่ฮ่องกงเนี่ยครับผมที่คุณออกแบบคุณออกแบบอาหารด้วยหรือเปล่าใช่ผมคนออกเซตเมนูทั้งหมดเลยครับออกแบบหมดเลยเป็นอาหารไทยเลยเหรอเป็นใช่แล้วก็มีฟิวชั่นนิดนึงครับเป็นเวสเทิร์นนิดนึงอ๋อแล้วรสชาติอาหารผมอยากรู้จริงๆว่ารสชาติอาหารมันเหมือนที่เมืองไทยเลยป่ะที่นี่เราจะทำเป็นลักษณะของอาหารต้นตำรับไทยครับเป็น traditional ไทยแต่ว่าหน้าตาเนี่ยจะเป็น international fusion หน่อยให้มันดูดีใช่เป็นดูทันสมัยหน่อยเหมือนที่ในรูปที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ใช่ใช่แล้วรสชาติคนที่นี่เขากินรสชาติเป็นไงเผ็ดป่ะคนที่นี่จะกินรสชาติกลางๆครับไม่จืดๆหน่อยแต่ว่าไม่เผ็ดมากเป็นรสชาติกลางๆจืดๆอ๋อสแตนดาร์ดทั่วไปใช่ครับแล้วอยากรู้ว่าคนฮ่องกงอ่ะเขากินเมนูอะไรฮิตมั่งเดี๋ยวคุณลองบอกดิเมนูหลักๆก็จะเป็นพวกสเปเชียลครับเนี่ยก็จะเป็นพวกผัดไทยอ่ะอ๋อผัดไทยไทยแล้วก็พวกต้มยำกุ้งอ๋อนี่ไงครับต้มยำกุ้งแล้วก็จะเป็นพวกแกงเผ็ดย่างอะไรเงี้ยครับอ๋อประมาณนี้ก็จะเป็นพวกข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงด้วยโอ้คนนี้ชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยเหรอใช่แล้วก็คนที่เขากินที่แบบว่าสั่งเยอะที่สุดก็คือเมนูไอ้ยำส้มโอครับกุ้งอ๋อเป็นยำส้มโอเลยใช่ยำส้มโอแต่ว่าบ้านไม่ค่อยกินนะเว้ยแต่ว่าบ้านเราคนไทยจะไม่กินมาหาตรงนี้เพราะว่ามันเป็นอาหารที่แบบธรรมดาแต่ถ้าเราเขาคืออร่อยอ่ะอร่อยมากใช่ชอบอ๋อเขาชอบเลยใช่ป่ะใช่ขายดีเลยใช่ป่ะขายดีมากเลยครับโอ้แล้วมีพวกน้ำอ่ะเป็นน้ำอะไรเงี้ยพวกน้ำดื่มอะไรอ่ะพวกน้ำก็จะเป็นพวกเขาคือคนฮ่องกงเนี่ยมันจะเป็นช่วงโควิดที่บินกลับไม่ได้แล้วเขาจะเหมือนจะต้องการหาอาหารอะไรที่มันเป็นเฉพาะของประเทศนั้นๆอะไรเงี้ยอย่างไทยเนี่ยเขาต้องการที่แบบกินแล้วรสชาติถึงไทยเหมือนโชชาดามือเนี่ยเขาจะถามว่าชาไทยพวกไอ้น้ำลำไยที่มันเป็นลักษณะเหมือนแบบโบราณหน่อยของบ้านเราเลยอะครับแต่ว่าเขาชอบเลยที่มันเป็นแบบtraditionalครับประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่คนไทยที่บินมาฮ่องกงสามารถตามที่อยู่นี่ได้ครับคุณแพ็คมากขอบคุณมากครับผมแล้วขอบคุณคนดูด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะครับผมก็แพ็คไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับ